โอเคนะผมขอสวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมของ Minecraft นะผมในเซิร์ฟเวอร์ของในเซิร์ฟเวอร์ของ Combat HD นะผมในมีเกมที่ชื่อว่า Bed War นะฮะโอเคกันนะผมวันนี้เราอยู่กับใช่ วันนี้อยู่กับเป็นอันนี้จะเป็นทีมของผมนะครับผมที่ผมนั้นต้องดูแลหรือว่าช่วยกันเล่นนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะผมหลังจากที่ EP ที่แล้วที่ผมเซ็งกับมันมากเลยเพราะว่ามันเกมแบดเกมมากครับเป็นแบดเป็นเกมที่แบดที่สุดที่ผมเคยเล่นมาเลยเป็นโอเคเราต้องเล่นแบ่งช่วยกันนะฮะช่วยกันโหทีมันเริ่มมาแล้วเจ๊เข้เดี๋ยวเราต้องรีบทำชุดก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเก็บยึดทรัพยากรอะไรพวกนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคทีมลงไปแล้วลิง2ตัวนี้เป็นทีมกันนะผมไม่ได้เล่นกับฟิเทอร์ลิงกับใครที่คุยในทอล์กหรือในการีนะในสกายอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้ทำแบบนั้นนะคืออันนี้คือเป็นทีมที่ผมมาเจอจริงๆตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันคงเราคงไม่ได้ทีมกันหรอกไม่ได้ทีมกับลิง2ตัวนี้หรอกนะฮะไปมาไม่ได้ทีมเฉยเลยก็ว่ากู๊ดเกมครับจริงจริงโอเคตอนนี้ทีมเราอยู่ตรงกลางแล้วนะฮะเยี่ยมมากเลยโอ้โหทีมลิงไปแล้วนะฮะวิ่งเข้าไปแล้วตายแล้วนะผมทีมลิงเราไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่า yes โอเคทีมเรานี่ไปก่อนแล้วกันตอนนี้ผมต้องการดาบครับทีมมันคงยังไม่มาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเก็บธนูแล้วก็ช่วยบวกเพื่อนช่วยเพื่อนบวกช่วยบวกเพื่อนสรุปผมอยู่ฝั่งใครกันแน่วันนี้โอเคนะทีมเราไปแล้วนะผมตอนนี้ตรงกลางเดี๋ยวเราจะดูให้โอเครู้สึกธนูยิงมาโอ้โหมีธนูเร็วมากครับทีมฝั่งนั้นมีธนูเร็วมากโอเคทอกำลังมาครับผมเราอันนี้ไปก่อนโอ้โหทีมเรานะฮะโอเคเยี่ยมมาเริ่มเลยฮะเราจะทำชุดก่อนยังไม่มาใช่ไหมโอเคยังไม่มานะฮะธนูครับผมโอเคเยี่ยมใส่ชุดไปก่อนครับเกาะครับผม3ครับกลับมาเยี่ยมต่อไปครับเป็นดาบครับผมดาบยังไม่ได้ก็นี่ฮะดาบก่อนเลยดาบจะใช้3ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรเยอะขนาดนั้นนะฮะโอเคพวกเราเก็บก่อนก็ได้ฟาร์มก่อนก็ได้เก็บพวกเราให้พวกเราฟาร์มไปก่อนนะฮะเฮ้ยถึงปะไม่ถึงนะฮะแต่ว่าไปติดบล็อกฝั่งนู้นถือว่าโอเคครับฮะคือมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอคนละทีมกันนะเราจะเก็บเราคือแม่งกูสรุปกูดีเฟนใช่ไหมสรุปว่ากูดีเฟนใช่ไหมโอเคเยี่ยมไปเลยฮะเราดีเฟนนะฮะฝั่งนู้นมีตัวอยู่นะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เราโอ้โหทีมเราเช็ดเค้เถื่อนดิบเลยขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราให้ของพวกเราไปก่อนเอาพวกเอาเลยพวกเราเป็นสายบุกนะฮะดูจากทรงแล้วโอเคสายบุกนี่คือก็ต้องโหดมากแน่นอนก็เดี๋ยวผมอาจจะอธิบายเกี่ยวกับ inventory ได้นะ inventory ผมนะผมตรงส่วนบนบรรทัดบนคือต้องเรียกว่าสล็อตบนสุดสล็อตบนสุดเนี่ยผมจะเป็นเกี่ยวกับพวกแร่นะฮะแต่ว่าไอ้พวกนี้โอ้โหมันจะถึงไหมวะนะไม่มีความใกล้เคียงเลยฮะเราควรโอเคเราทำไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันพวกกล่องก็โอเคครับส่วนบนก็จะเป็นเกี่ยวกับของแบบนั้นเดี๋ยวเราจะวางบล็อกไว้อย่างนี้นะฮะโอเควางบล็อกไว้อย่างนี้โอเคครับวางไม่ได้ครับต้องวางอย่างนี้โอเคเราจะวางเป็นท่อนบนแบบเป็นอย่างนี้ไปนะฮะโอเคเราจะซื้อบล็อกแล้วก็นี่แล้วก็นี่1 2 3เยี่ยมครับคือข้างในครับ
มันไม่จำเป็นนะที่เราจะว้าวทีมเราจัดไปหนึ่งนะครับผมตัวใหญ่ไปสีแดงเอ้ยใช่ฮะสีเขียวนะฮะแล้วก็โดนฆ่านะครับผมโอ้ลิงตายครับเด็กด้วยโอ้โอเคครับเราถึงเวลาที่เราต้องบวกแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะทำกล่องก่อนดีกว่าโอเคทำกล่องเพื่อป้องกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะบล็อกหน่อยแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับบล็อกหน่อยคือตัวเราฟูถึงจะฟูไปมันก็ยังเปราะอยู่ดีอะนะฮะก็วันที่ใส่ว่าวีรกรรม DJ ผมนะผมเอาเชลไปผ่านหมดเลยนะเอาเชลไปผ่านตะเกียงเลยโอ้มีเสียง Facebook ผมมาโอเคโอ้โหทีมนู้นเดี๋ยวเราจะเก็บเหล็กไว้เดี๋ยวอาจจะแบบว่าเก็บเหล็กไว้ใช้สักนิดหน่อยนะโอ้โหสีแดงแม่งเถื่อนมากครับสีแดงรู้สึกจะฆ่าสีสีเขียวนะว่าสีแดงดับไปแล้วนะผมเอาเป็นว่าไอ้สีแดงอยู่ฝั่งไหนครับนั่นสีเขียวนี่ว่าสีเขียวลบเอาไปแล้วโอเคครับสีแดงคือน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของเราเลยนะฮะแล้วสีแดงก็เก็บไปหมดแล้วครับโอเคผมว่ามันไม่น่าจะมีเวลาแล้วฮะไม่น่าจะมีเวลาแล้วเอาเป็นว่าไม่มีเวลาโอเคสีแดงโอ้โหทีมเราแม่งคิวเก็บแรกครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้โอ้โหผมไม่ได้คือมันน่าอายที่สุดผมไม่ได้ช่วยพวกเลยโอเคไปครับผมhere we go shot him hello ไม่นะฮะทีมเราเฮ้ยโอเค thank you sirโอเคครับเราโหทีมคือทีมเล่นเราเล่นสมูทมากอ่ะบอกเลยทีมเราเล่นสมูทมากๆครับโอเคเยี่ยมตอนนี้เหลือเก็บพวกแอสซิสต์นะฮะที่พวกเรานั้นได้นี่ไว้เอาเป็นว่าตอนนี้เราโอเคทำบล็อกไว้งี้ไว้ก่อนว้าวนี่โอเคครับใช้2ครับโอเคตอนนี้เราน่าจะบวกได้นะฮะจะเป็นเรื่องยากมากที่เราจะได้มันเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะได้ฆ่านะฮะมี2ประตูใช่ไหมโอเคเยี่ยมมี2ประตูในการเข้าโอเคต่อไปเราจะใช้ธนูที่มันแพงขึ้นยกระดับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะโอเคเยี่ยมธนูคือเป็น power นะครับผมโอเคนี่ใช้กูใช้เองแล้วกันสีแดงครับ2คนฮะมาแล้วฮะจะมาแล้วฮะช็อตเฮมกอดเฮมช็อตเฮมช็อตเฮมยิงแล้วช็อตเฮมสีแดงเหลือตัวสุดท้ายครับผม yes GG โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็สนุกกันไปนะครับผมก็เดี๋ยวเวลาเอาถ้ามีเวลาว่างก็เดี๋ยวจะมาแคสเวทวอร์ต่อนะผมวันนี้วันที่10นะฮะ โอ้เสียงหายวันนี้วันที่10นะผมเดือนมกราคมมกรา
มกรานะฮะคือครูสอนมาเรียกว่ามกราไม่ใช่มกรานะมกราคมนะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะผมก็โอเคขอบคุณน้องๆที่รับชมนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมก็รีซอร์ทแพ็คนะฮะสำหรับรีซอร์ทแพ็คนี้นะผมใครที่ใช้ตัวเกม 1.1 อะไรวะที่มันตัวต้องสื่อลอยอ่ะตัวต้องสื่อมันแยกอ่ะนะครับผมแต่ผมใช้ 1.8 แล้วก็ลงอัพติฟายตัวล่าสุดนะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่มีอดีแท้นะครับผมแนะนำให้เก็บตังค์วันละ10 บาท20 บาทนะฮะเก็บไปเรื่อยๆครับผมจนถึง1,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยก็ไปหาร้านนะผมก็หาร้านซื้อนะฮะพิมพ์ไปหน้าเว็บเลยครับว่าถ้าจะซื้อโค้ด Minecraft เนี่ยจะซื้อด้วยอะไรได้บ้างจะโอนได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือสอบถามเขาไปนะฮะก็แนะนำว่า Key 2นะครับผมร้านนี้ผมก็ตอนแรกผมก็ซื้อนะฮะตอนหลังๆมาผมก็ซื้อด้วยตัวเองแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมีคนถามว่าพี่รับขายเอ้ยพี่รับซื้อไหมคือพี่ขายไหมไอ้ดีแท้เมื่อก่อนขายตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วนะครับผมแล้วก็ผ้าคลุมนะผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้ขายแล้วเช่นกันนะครับผมก็ดีซอร์ทแพ็คนะฮะถ้าอันนี้ลอยจริงๆผมแนะนำให้ลงออฟติฟายนะครับผมแล้วก็ส่วนหญ้าทางบล็อกนะฮะก็มาที่ถ้าลงออฟติฟายแล้วนะผมให้มาที่วิดีโอเซตติ้งนะมาที่นี่คุณภาพนะฮะแล้วก็มาที่บัตเตอร์กราสบัตเตอร์เนี่ยนะครับผมชอบเรียกว่ามันเป็นดูกราสเป็นกระจกนะฮะอันนี้นะผมเราปรับเป็นฟาสต์นะผมรู้ว่าแฟนซีนะแต่ว่าผมปรับเป็นฟาสต์เพื่อให้มันเวลามองมันโอเคฮะมันแค่ว่ากลมทั้งบล็อกก็พอแล้วไม่จำเป็นที่ต้องแบบสวยอะไรขนาดแค่มันรู้ว่ามันเป็นยาทั้งบล็อกก็พอแล้วนะจริงๆจะปิดก็ได้แต่ว่าไม่ปิดนะคือมันยาทั้งบล็อกแล้วมันมองสบายตาดีนะครับผมรีซอร์ทแพ็คนะครับผมอันนี้ผมก็ได้เป็นดีคริปชั่นแล้วก็จะว่ามันจะเป็นคำว่ารีซอร์ทแพ็ค usenะครับผมก็อันนี้ผมบางทีก็จะเป็น private pack private pack แปลว่าไม่มีแจกนะครับผมเป็นของส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นของคนอื่นงี้ผมก็จะให้ลิงก์ดาวน์โหลดไว้หรือว่าเป็นลิงก์วิดีโอที่ผมเอามาใช้แต่ว่าส่วนมากผมก็จะใช้ของตัวเองซึ่งของตัวเองเนี่ยผมมีอันนี้ฮะผมมีแค่นี้จริงๆนะครับผมจริงๆผมก็แจกไปหมดแล้วยกเป็น paper cut out paper cut out ผมยังไม่ได้แจกนะฮะแล้วก็นี่ผมก็แจกแล้ว default แจกแล้วครับ faithful แจกแล้ว infinite แจกแล้วนะผม pack default edit แจกแล้วครับผมเวอร์ชันเบต้า2อันนี้ผมยังไม่ได้แจกนะฮะอันนี้ก็แจกไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไปดูในคลิปของขวัญนะครับผมก็นะฮะเดี๋ยวมีคนถามอีกว่าพี่ใช้ FOV เท่าไหร่นะผมผมใช้ FOV 95หรือว่า100นั่นเองนะฮะจริงๆผมจะใช้100แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไกลเกินก็เลยปรับเป็น95น่าจะดีกว่ามีอะไรอีกวะไม่น่าจะมีแล้วนะผมก็สำหรับ USC นะผมก็เป็นซีซั่น3นะของไทยนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ลงนะผมกติกาก็ง่ายๆครับผมก็ตรงกลางก็จะมีพอร์ทัลนะผมแล้วก็จะให้ไปหาพวก Ender Eye Eye of Bender งั้นแหละ Eye of Bender มาใส่นะผมครบ4อันปุ๊บเราไปฆ่ามังกรใครเป็นฝ่ายชนะฆ่าก่อนได้ก็เป็นฝ่ายชนะนะผมซึ่งกติกาอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่ควรที่จะมาบอกพี่แต่ว่าไหนๆมันก็จะแข่งแล้วก็เคนก็ทำคลิปประกาศเรียบร้อยแล้วว่าเพชรน่ะสปาล2เท่าสปาลตั้งแต่ Y32 นะครับผมคืออาจจะเจอเพชรแบบติดกัน12เม็ดขึ้นไปอะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้จะเป็ นคือจริงๆผมไม่ได้เอามาพูดนะแต่ว่ามาพูดไว้ก่อนว่า USC เนี่ยมันแข่งวันเดียวจบนะครับผมไม่ได้แข่งแบบว่าโอเควันนี้จบแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแคสต่อนะมันไม่ใช่ครับคือว่าแคสวันเดียวจบคือแข่งวันเดียวจบนะครับผมก็ผมไม่ได้แข่งนะฮะไม่ได้ลงแข่งซีซั่น3นะผมแต่ว่าซีซั่น4นี้อาจจะไม่แน่แต่ต้องดูก่อนนะครับผมว่าซีซั่น4นี่มันเป็นยังไงนะแต่ว่าเห็นว่าเป็น 1.9 นะครับผม 1.9 ผมก็ขอบายแล้วกันนะผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็น 1.8 หรือ 1.7 เงี้ยซึ่งผมแนะนำว่าถ้าเกิด USC Thailand เนี้ยผมแนะนำให้เป็น 1.7 ดีกว่านะครับผมเพราะว่า 1.7 เนี้ยมันคือ NOS เป็นคนทำไงคือ Microsoft มันทํา 1.8 มันผมคิดว่ามันไม่โอเคอ่ะ 1.8 อ่ะนะแต่ว่า 1.7 เนี่ยผมว่ามันโอเค animation ทุกอย่างมัน perfect ไปหมดนะครับผมแล้วก็ Microsoftก็จะว่า Microsoft ไม่ดีไม่ได้นะเขาซื้อมาแล้วเขาก็พัฒนานะฮะเขาไม่ได้ซื้อมาแล้วเขาก็ทำให้แย่ลงอะไรอย่างนี้ซึ่งอะไรที่บางอย่างที่เขาตัดออกไปมันอาจจะเป็นผลดีกับตัวเกมนะฮะผมลดอาการแลกอะไรอย่างนี้แต่บางทีมันก็เป็นผลเสียให้มันแล้วแต่คนนะครับผมคือเราต้องพูดว่า Minecraft มันไม่ใช่เกมที่แบบว่าเอาไว้ PVP อย่างเดียวนะผมมันเป็นเกม Survival ซึ่งใครที่ไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยโหคลิปนี้ผมบ่นนานนะฮะใครที่ไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยมันอาจจะคิดว่าเอ้ยเกมหาเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมมันจะทำอะไรมีสร้างบ้านเหรอคือหลายคนอย่างเงี้ยมันก็จะคิดว่าไม่ใช่เวลานี้ที่เราต้องมาไอ้นี่นะฮะ Real FC Calls อันนี้มาเลยนะผมซึ่งกฎของผมคือว่าถ้าเกิดใครคอมาผมก็จะบล็อกหรือว่าอันเฟรนทิ้งไปเลยนะฮะอันนี้คือนิสัยผมจริงๆนะฮะ
ผมพูดถึงไหนแล้วบางไมค์ครับมันไม่ใช่เกมPVP นะครับผมตลอดอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่นะมันเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับผมจริงๆมันทำออกมาจริงๆมันเป็นเกมขุดแร่นะฮะไมค์ครับนะฮะชื่อมันก็โอเคนะไมค์ครับก็นะฮะมันไม่ได้เกม PVP มันคือหลายๆคนมองอาจจะเป็นแบบว่ามันเอาไปสร้างบ้านหรอแบบอะไรอย่างงี้หรอจริงมันไม่ใช่นะมันเป็นเกมที่หลายๆอย่างเลยสอนหลายๆอย่างแล้วก็จะบอกว่าอย่างหนึ่งคือก็เดี๋ยววันที่16ก็เป็นวันแข่งของ USC Thailand Season 3นะครับผมไม่ได้ลงนะไม่ต้องเชียร์นะผมแล้วก็ใครที่เชียร์ทีมไหนนะจริงๆมันแบ่งเป็น2ทีมใหญ่นะผมทีมละ12ไม่ก็15นะฮะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าทางเคนนั้นคัดใครมาบ้างซึ่งต้องเอาแบบคนที่บรรลุมิติภาวะหรือว่าคนที่คุยแล้วรู้เรื่องนะฮะคุยรู้เรื่องแล้วก็มีนิสัยที่ดีอะไรอย่างงี้ทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะผมบา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 อะไรอย่างงี้ซึ่งต้องคัดด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าผมแค่มาประชาสัมพันธ์นะให้ฟังว่า USC แข่งวันเดียวนะฮะไม่ได้แข่งตัดพาร์ทนะผมใครที่เป็นสปอยอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีทางครับไม่ต้องมาเม้นหรอกครับว่าแต่ว่ามันแข่งมันเสร็จแล้วนะครับผมก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณน้องๆนะฮะที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วก็ Subscribe ด้วยนะฮะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะผมแล้วก็คลิปตอบคำถามหลายๆคนได้นะฮะแล้วก็คาดว่าคลิปนี้ก็จะเป็นการแจ้งให้รู้ว่า USC Season 3มันแข่งวันที่เท่าไหร่และแข่งครั้งเดียวจบไม่ได้แข่งหลายๆครั้งนะครับผมไม่ได้แข่งตัดพาร์ทนะครับผมส่วน USC คืออะไรลองสามารถไปเซิร์ชใน Google แล้วหาได้นะผมรู้สึกว่าไลเซอร์เกมเมอร์หรืออะไรนี่แหละนะฮะได้ทำคลิปบอกไว้แล้วว่า USC คืออะไรนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณน้องๆที่รับชมหวังว่าคุณจะสนุกนะผมใครชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์นะผมแล้วก็ Subscribe ด้วยนะฮะโอเคไว้เจอกันในเอพิโซดนะครับผมบ๊ายบาย